ถอดรหัสคำพูดเจนนี่แบล็คพิงค์หลังจบคอนเสิร์ตสุดท้ายแฟนคลับน้ำตาไหลหล่อคายประกาศอย่างเป็นทางการสิ้นสุดลงไปแล้วค่ะสำหรับคอนเสิร์ตสุดยิ่งใหญ่ Born Pink In Seoul Final ทั้ง2วันเต็มของ4สาวแบล็คพิงค์ที่มอบความสุขและความสนุกแบบเต็มอิ่มให้แฟนๆได้อย่างน่าประทับใจบอกเลยว่าทั้งโชว์เสื้อผ้าหน้าผมสวยอลังการมากๆถือได้ว่าเป็นการปิดท้ายการทัวร์คอนเสิร์ตได้อย่างดีทีเดียวและแน่นอนค่ะคอนเสิร์ตสิ้นสุดลงแล้วนั่นหมายความว่าสิ่งที่หลายคนรอคอยก็กำลังจะมาถึงแล้วเช่นเดียวกันหลังจากที่ประเด็นนี้คุมเครือมานานค่ะตั้งแต่ช่วงเดือนกรกฎาคมเกี่ยวกับการต่ออายุสัญญาของซีสาวแบล็คพิงค์กับทางต้นสังกัด YG Entertainment ที่ตอนนี้ทางค่ายได้ออกมาแถลงล่าสุดว่ายังอยู่ในขั้นตอนการหารืออยู่ทำให้หลายคนนั้นคาดการเอาไว้ว่าค่ายอาจจะรอให้จบคอนเสิร์ตทั้ง2วันนี้ก่อนซึ่งคืนที่ผ่านมาก็ทำให้หลายคนตั้งตารอคอยมากๆแถมคอนเสิร์ตวันแรกก็ยิ่งทำให้ปริงนั้นใจไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักพอดันมีช่วงหนึ่งที่สาวเจนนี่ดูคล้ายว่าจะร้องไห้ในช่วงท้ายของคอนเสิร์ตส่งผลให้ปริงบางคนนั้นตีความกันไปวันนี้อาจจะเป็นสัญญาณว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้จะเป็นคอนเสิร์ตสุดท้ายในนามของแบล็คพิงค์แล้วใช่ไหมแต่ยังไงหลายคนก็ปลอบใจกันว่าเหตุผลที่เจนนี่ร้องไห้นั้นก็อาจจะเพราะเหนื่อยมาตลอดการทัวร์และนี้เป็นคอนเสิร์ตปิดทัวร์แล้วความประทับใจหลายๆอย่างอาจจะทำให้เจนนี่ซาบซึ้งจนน้ำตาไหลก็เป็นได้และที่สำคัญเจนนี่ค่อนข้างที่จะเป็นคนอ่อนไหวง่ายมากๆอยู่แล้วด้วยก็เลยอาจจะเป็นเหตุผลให้เจนนี่แสดงความรู้สึกออกมาอย่างเปิดเผยในตอนนั้นนั่นเองแต่อย่างไรบิงหลายคนก็ยังไม่อยากปักใจเชื่อว่าเส้นทางของแบล็คพิงค์จะลงเอยด้วยการแยกทางจากการวิเคราะห์ต่างๆที่ผ่านมาทำให้หลายคนนั้นรอคอยให้คอนเสิร์ตเมื่อวานจบลงแล้วรอฟังประกาศจากทางใครว่าจะเป็นอย่างไรค่ะในขณะที่คอนเสิร์ตคืนสุดท้ายที่ผ่านมานั้นเจนนี่ก็ได้มีการพูดคุยถึงความรู้สึกในช่วงท้ายคอนเสิร์ตแต่ว่าเมื่อคืนไม่ได้มีการร้องไห้เหมือนวันที่แล้วค่ะแต่ก็มีประโยคหนึ่งในคำพูดของเธอที่ดูมีนัยยะถึงอนาคตของสี่สาวด้วยเช่นเดียวกันโดยเธอนั้นได้กล่าวว่าฉันอยากจะบอกกับเมมเบอร์ทุกคนว่าขอบคุณมากๆที่ทำงานกันมาอย่างปีนี้ครบรอบ7ปีแล้วย้อนกลับไปมองก็รู้สึกว่าอยากจะทำโชว์ให้ดีขึ้นเรื่อยๆตลอดเวลาที่ผ่านมาไม่ค่อยได้อยู่เกาหลีเท่าไหร่ก็แอบเสียดายและอยากจะจัดคอนไฟนอลที่โซในครั้งนี้รวมไปถึงขอบคุณทีมงานและปริงทุกๆคนก่อนที่เธอนั้นจะปิดท้ายด้วยว่าในอนาคตพวกเราจะเป็นแบ็คพิงค์ที่เจ๋งกว่าเดิมซึ่งประโยคสุดท้ายนี้นะคะก็ทำเอาแฟนๆถึงกับน้ำตาไหลและชื่นใจขึ้นมากันได้ไม่น้อยทีเดียวค่ะเพราะนั่นก็หมายความว่าไม่ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรก็ยังคงมีแบล็คพิงค์ให้เราบิงทุกคนได้ซัพพอร์ตกันอย่างแน่นอนแต่ทว่าในนามแบล็คพิงค์นี้จะยังคงอยู่ภายใต้ต้นสังกัดเดิมอย่าง YG ต่อหรือไม่ก็ต้องรอทางค่ายออกมาประกาศอย่างเป็นทางการอีกทีค่ะ